พบผักอิ่มท้องนานขับถ่ายดีที่ไม่ควรพลาดในแต่ละมื้ออาหารค่ะสวัสดีค่ะพบกับไลนี่ที่นี่มีสาระดีๆมาฝากกันค่ะสำหรับใครที่มีปัญหาหิวเร็วหิวบ่อยทำให้ต้องรับประทานจุกจิบวันนี้ไลนี่ .com หยิบยกตัวอย่างผักที่รับประทานอิ่มท้องนานขับถ่ายดีมาฝากท่านผู้ชมค่ะไปรู้จักกันเลยค่ะผักที่อิ่มนานข้อที่1ค่ะผักบุ้งมีใยอาหารที่สูงและแคลอรี่ต่ำเมื่อรับประทานผักบุ้งจะทำให้อิ่มนานค่ะรับรองใครที่รับประทานผักบุ้งจะไม่หิวบ่อยระหว่างวันแน่นอนค่ะแถมยังช่วยทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีขึ้นทำให้ขับถ่ายง่ายขึ้นอีกด้วยค่ะผักที่อิ่มนานข้อที่2ผักกาดขาวนำมาทำอาหารได้หลากหลายเมนูเป็นผักที่มีแคลอรี่ต่ำเส้นใยอาหารสูงและเป็นเส้นใยที่ไม่ละลายน้ำจะพองตัวได้ดีเป็นตัวเพิ่มกากใยจึงทำให้รู้สึกอิ่มนานแถมยังช่วยให้อุจจาระนิ่มทำให้ขับถ่ายได้ง่ายลดอาการท้องผูกเป็นอย่างดีค่ะผักอิ่มนานข้อที่3ค่ะข้าวโพดอ่อนมีใยอาหารสูงลดการหิวบ่อยๆแถมใยอาหารในข้าวโพดอ่อนยังช่วยชะลอการย่อยน้ำตาลเป็นพลังงานให้เป็นไปอย่างช้าๆกระตุ้นให้กระเพาะและลำไส้ทำงานได้ดีและยังช่วยลดอาการบวมน้ำได้ดีอีกด้วยนะคะผักอิ่มนานข้อที่4ค่ะหน่อไม้ฝรั่งมีใยอาหารชนิดละลายน้ำได้ทำให้อิ่มนานลดการรับประทานจุบจิบและสามารถช่วยลดคอเลสเตอรอลในร่างกายได้ดีนำมาประกอบอาหารเช่นลวกนึ่งเป็นต้นค่ะผักอิ่มนานข้อที่5ค่ะกระเจี๊ยบเขียวให้พลังงานต่ำมีใยอาหารชนิดละลายน้ำได้เมื่อรับประทานเข้าไปทำให้อิ่มง่ายและอิ่มนานช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีและยังช่วยป้องกันอาการท้องผูกได้อีกด้วยนะคะผักอิ่มนานข้อที่6ค่ะแตงกวาในแตงกวามีน้ำเป็นส่วนประกอบมีแคลอรี่ต่ำมีใยอาหารช่วยให้อิ่มนานขึ้นและแตงกวายังเหมาะเป็นอาหารว่างเมื่อรู้สึกหิวได้อีกด้วยนะคะอยากจะบอกท่านผู้ชมว่าผักที่ช่วยให้อิ่มนานเหล่านี้ก็ขอแนะนำว่าให้รับประทานสลับกับผักชนิดอื่นเพราะถ้ารับประทานมากไปอาจทำให้ท้องอืดได้นะคะและอย่าลืมรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่รับประทานอาหารให้หลากหลายออกกำลังกายเป็นประจำและพักผ่อนให้เพียงพอด้วยรักและห่วงใยขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีสุดท้ายนี้ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปlainee.com ขอขอบคุณค่ะ